ครั้งนี้คือแบบไม่เคยเจอเลยตัดกันคนละครึ่งและเราก็ต้องสร้างความบาลานซ์ของสองฝั่งเวลามันน้อยมากแต่จริงๆก็แบบวางเวลามาแล้วว่าเราควรทำอะไรก่อนอะไรหลังวินาทีที่โชว์มือขึ้นมันเป็นวินาทีที่หยุดเวลาผมเลยครับผมไม่รู้ว่าผมชนะด้วยสวัสดีค่ะชื่อโยค่ะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรร้านโยอินดี้คัทค่ะตัดผมมาประมาณเกือบ9ปีนะคะเวลาไปตัดผมแล้วไปบอกทรงเขาอะแล้วมันออกมาเป็นแบบปลาเงี้ยตัดออกมาก็เหมือนเดิมตัดเองเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โรงเรียนตัดผมไปเลยดีกว่าที่มาทำอาชีพแต่ผมเพราะว่าจริงๆเหมือนมีที่บ้านเป็นร้านซาลอนนะคะชื่อเปมยิรานะคะเข็นที่บ้านตั้งแต่ประมาณ13-14ค่ะเริ่มอยากเรียนทำผมก็เลยลองไปเรียนแต่ผมชายก่อนครูดีด้วยครูสอนครูซัพพอร์ตดีมากจริงๆหนูไม่ค่อยได้ชอบแข่งขันเท่าไหร่แต่แกบอกว่าเดี๋ยวไปลองได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปลองเลยไปสนุกตัดผมตั้งแต่อายุ17ครับผมสตาร์ทจากการตัดผมตัวเองน็อปครับผมจากสุราษฎร์ธานีครับ New World Thailand ผมไม่เคยประกวดเลยครับอันนี้เป็นรายการแรกเลยแล้วคือพี่ตั้มครับพี่ตั้มแชร์แกบอกว่างอมือไม่ต๊อปพี่ว่าลองดูก็ไม่เสียหายนะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตติดตามงานเจมสันมาตั้งแต่ครั้งแรกไม่รู้จักใครเลยเป็นน้องใหม่ในวงการครับอยากมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากได้ของช่างอยากเจอเพื่อนๆอยากรู้จักช่างระดับท็อปๆของประเทศว่าเขาทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นทรงแข่งทรงเทเบิลเฟดกอริอาค่ะชื่นชอบในการเฟดอยู่แล้วหนูชอบทรงอันเล็กมากหนูชอบผมที่ไม่เนี้ยมากๆซึ่งมันจะเซ็ตแบบฟูฟูฟ้องเรียกที่จะตัดทรงโฟกเพราะว่าผมเห็นการแข่งขันในประเทศไทยมันเป็นทรงใหม่อ่ะมันเป็นทรงที่ไม่เคยมีรายการไหนที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นฟรีสไตล์แบบแล้วผมชอบเลยตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถจินตนาการได้เองอะไรก็ได้ใส่ในผลงานตอนแรกนั่งอึ้งอยู่แล้วหนูก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นเลยด้วยซ้ำบอกว่าตอนนั้นหนูหมายเลข3เขาบอกว่าหมายเลข3ได้ที่1ก็เลยแบบจริงเหรออย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆหรอเนี่ยตาจะไหลผมแทบจะได้นอนนะครับตั้งแต่ได้แชมป์อิงของอิงรายการจอร์เบนมาก็ผมเก็บภาพในหัวที่เยอะที่สุดผมรู้สึกว่าการที่การแข่งเองผมตั้งที่ช้าคนและเราก็ตักไปด้วยในการแข่งแล้วเราก็ได้สวิตด้วยมันทำให้มันเป็นจอยมากจริงก็แอบกังวลนิดนึงค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมหรือว่าจะแบบติดขัดอะไรแต่พอต้องไปอยู่ตรงนั้นจริงๆก็พยายามทำแค่มันเต็มที่ที่สุดก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองต้องทำได้ก็ผ่านไปได้ดีค่ะมันสุดๆแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองยังแบบว่าเป็นน้องเล็กๆอยู่เลยเวลามันน้อยมากแต่จริงๆก็แบบวางเวลามาแล้วว่าเราควรทำอะไรก่อนอะไรหลังแล้วก็ค่อยๆทำพยายามทำให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นยิ่งใหญ่ออกมาระดับเอเชียการแข่งครั้งนี้คือแบบไม่เคยเจอเลยจริงๆมันมีแค่สเตจแค่ข้างบนที่เขาจัดแบบถาวรไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วจู่ๆเขาก็มาทำเวทีขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นเวทีมวยแล้วก็คนมาอยู่ข้างอยู่ตรงกลางหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแค่แบบมาเลเซียอย่างเดียวนะคะมีประเทศอื่นอีก8ประเทศนะคะที่เข้ามาชมเราก็คือแบบนั่งร้องนั่งไม่ติดนะคะเป็นระบบหมายแข่งโซนครีเอทีฟครับคือโซนที่เป็นโซนครีเอทีฟแล้วก็เป็นรายการแท็กทีมครับตัดกันคนละครึ่งข้าวหนึ่งเนี่ยลงตอกต้องตัดอีกข้าวหนึ่งเราต้องตัดและเราก็ต้องสร้างความบาลานซ์ของสองฝั่งเลยนั่นแหละครับความมันอยู่ตรงนั้นจริง
ก็รวมถึงการเซตโต้ต้องสมดุลกันข้างละ15นาทีก็เซต5นาทีรวมแล้ว35นาทีนั่นคือจริกา One Stop All right เราต้องแบทเทิลกันต่อรอบที่2ของคะแนนเท่ากันกับประเทศไทยและก็มาเลเซียกองเชียร์ไทยแลนด์ครับมันมาจริงๆ Welcome to the stageเอาไปให้เราก็ได้ชนเลยเราคิดว่าจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มอีกเพื่อให้มันเพอร์เฟกต์กว่านี้เพิ่มในเรื่องของการครีเอทเข้าไปก็ตัดสินใจว่าให้น้องไปถึงชุดไฟผมแกะลายเลยครับจังหวะนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าโครงสร้างด้านบนมันสวยอยู่แล้วมีความมั่นใจมากๆมั่นใจมากๆที่จะชนะตอนแรกผมเข้าไปในงานไม่ได้เห็นคนเยอะขนาดนั้นเลยแต่พอขึ้นมาบนเวทีโอ้คนเยอะขนาดนี้เลยครับพูดแล้วก็คงตอนแรกผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่าพิธีกรปั๊มตกไม่ยืดปั๊มแล้วก็คือแสงลงที่มาเลยแล้วก็ถือไมค์ให้แต่จอร์ดจับมือจนแน่นเลยผมรู้สึกได้ว่าจอร์ดเขาจับมือผมแน่นมากๆวินาทีที่โชว์มือขึ้นมันเป็นวินาทีที่หยุดเวลาผมเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยCongratulations to Thailand. You have just won yourself $1,000. นี่เราชนะเลยเนี่ยแล้วผมก็ดีใจมากครับดีใจมากเลยท่านนายก็ชนะสนุกครับคือดีใจมากๆยกมือสองข้างคงปิดไปหมดโคชใช่ได้พลังบวกจากทีมคือสำคัญมากๆค่ะทีมงานที่ไปทั้งหมดนะคะเขาแบบเป็นพลังบวกมากๆเลยผมรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจในทีมงานของครอบครัวที่ผู้แรงครอบครัวจริงๆคำว่านี่แหละสิ่งที่เราฝึกมาเพื่ออะไรวันนี้ได้ดูแล้วชาติอินโดชาติมาเลยทุกชาติเลยครับมาขอถ่ายรูปมาขอลายเซ็นเพราะผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาถึงที่ให้ลายเซ็นคนอื่นกันนะนี่เราแจกลายเซ็นเยอะละน้องเฟิร์นกับน้องอัลบางทีให้กำลังใจด้วยรวมทั้งแบบให้เทคนิคในการเซตในการตัดด้วยค่ะสองคนนี้สุดยอดมากๆค่ะพี่เฟิร์นกับบางทีแกก็ให้คำแนะนำแบบแชทมาในกลุ่มไลน์ขอบคุณมากคุณครูที่ตั้งใจสอนมากๆแล้วก็ดูแลดีมากๆค่ะขอบคุณทีมมาร์โกเบที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้กับหนูแล้วก็ขอบคุณทีมพี่ๆทางฮานิสที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตลอดเลยใช่ไหมคะขอบคุณทุกสัญญาครับขอบคุณชุดแม่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างขอบคุณพี่ตั้งขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ตื่นขอบคุณทีมงานแบบเบรดผมรู้สึกเป็นเกียรติได้รับเกียรติครั้งนี้ในการแข่งที่ประเทศมาเลเซียมากครับขอบคุณตัวเองครับที่ไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณเวทีนี้ที่ทำให้โยอินดี้คัทกำแพงเพชรค่ะเป็นที่รู้จักในโซเชียลและวงการตัดผมบาร์เบอร์แล้วก็ทีมที่ลงแข่งด้วยกันขอบคุณสื่อนะคะขอบคุณอันที่เปิดโอกาสแบบนี้ให้ว่าขอบคุณตัวเองนะที่ฝึกฝนคิดว่าในการตัดให้ลูกค้าใช้การแข่งด้วยช่างที่เก่งที่สุดในโลกไม่มีครับช่างที่เก่งที่สุดคือช่างที่เข้าใจลูกค้าฟาร์เบอร์จะช่วยผลักดันช่างไทยให้ขึ้นมาช่างยุคใหม่เวฟยุคใหม่คือฟาร์เบอร์พร้อมที่จะสนับสนุนคนเป็นคนในประเทศไทยคนชอบในการตัดผมฟาร์เบอร์พร้อมที่จะสนับสนุนคุณ